วันนี้ผมมาเจอน้องๆที่โรงเรียนวัดป่าเป้าที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะสีนี้เปล่ามาดูว่าน้องๆเขาเรียนมีได้รับการศึกษายังไงบ้างได้เรียนอะไรบ้างเด็กที่วัดป่าเป้าเนี่ยเป็นเด็กข้ามชาติที่มาที่เมืองไทยคือเข้ามาในโรงเรียนในที่รับเด็กข้ามชาติมามีตั้งแต่อนุบาลถึงป.6การศึกษาสำหรับเด็กๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเกือบมากที่สุดเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นมันเป็นการสอนเด็กๆว่าสังคมเรานี้เป็นยังไงในประเทศไทยนะครับเราได้เปิดโอกาสให้กับเด็กทุกๆคนได้มีโอกาสเข้าเรียนได้รับการศึกษานะไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการเด็กยากจนหรือว่าเด็กข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นเด็กมาจากไหนประเภทไหนคือเขาควรจะได้รับการศึกษาเราไม่ใช่ว่าพวกเราจะแบบดูแลแต่เด็กข้ามชาติอย่างเดียวหรือว่าจะดูแลแต่เด็กไทยอย่างเดียวเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วเด็กก็คือเด็กคือเขารู้เท่าที่เราอยากจะให้เขารู้เขามีเท่าที่โอกาสที่เขามีนะครับผมผมศึกษาพี่ที่โฟค่ะอายุ15ไม่ว่าจะเป็นคนอะไรก็แล้วแต่ผมว่าบ้านเกิดเป็นสิ่งที่สำคัญครับเนาะมีคนเดินไปร้องไห้ไปว่าไม่อยากมาแล้วไกลที่ผมเมื่อกี้ได้คุยกับเด็กป.6ก็ประมาณ14-16นะฮะความรู้สึกที่ผมได้รับจากเขาคือเขาไม่ต่างอะไรกับเด็กไทยอ่ะอาจจะเป็นที่แบ็คกราวด์ของเขาว่าเขามาจากที่อื่นหรือว่าพ่อแม่เขาเป็นคนจากที่อื่นแต่เขาก็คือเด็กไทยที่เนี้ยจังหวัดเนี้ยประเทศเนี้ยคือประเทศของเขาประเทศบ้านของเขาบ้านเกิดของเขาประเทศที่เขารักแล้วเขามีความฝันที่คนหนึ่งอยากจะเป็นนักบินคนหนึ่งอยากจะเป็นทหารคนหนึ่งอยากจะเป็นนักแสดงคนหนึ่งอยากจะเป็นเรียนภาษาหลายๆภาษาอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราให้โอกาสเขาถึงได้มีวันนี้เราเห็นได้เลยว่าเขารู้สึกขอบคุณนะที่เขาได้โอกาสนี้มาเด็กชายเป๊ะไม่ชอบทำของเล่นจริงๆผมดีใจมากเลยครับผมที่ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของยูนิเซฟเพราะว่าเท่าที่ผมได้ทำงานกับยูนิเซฟมาตั้งแต่มาถึงตอนนี้ครับผมรู้สึกว่ายูนิเซฟให้ความสำคัญกับคำว่าโอกาสการศึกษาโอกาสแล้วก็เด็กๆเยอะมากซึ่งทำให้ผมคือแบบเขาเรียกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนร่วมด้วยในการพัฒนาสังคมเราพัฒนาประเทศเราแล้วก็ให้โอกาสกับสิ่งเล็กๆซึ่งเหล่านี้ให้เขาเติบโตมาเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีศักยภาพครับผมเตปาพ่อควบพ่อควบเจ็ดควบก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมให้โอกาสกับเด็กๆกันครับ